เดบุบีได้ทำการคืนสถานะให้กับนอดีนอบาลีนักชกชาวฝรั่งเศสให้กลับมาเป็นแชมป์โลก WBC รุ่นเป็นตัมเวทอีกครั้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้เขาถูกลดสถานะไปเป็นแชมป์โลกลาพักการลดสถานะของนอดีนอบาลีเกิดจากการที่นอดีนอบาลีติดเชื้อโควิด -19 ทำให้ไม่สามารถขึ้นชกกับโนนิโตโดเนจูเนียได้ เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาทาง w b c ในเวลานั้นจึงได้ลดสถานะของนอดีนอบาลีเพื่อให้โนนิโตโดเน่ได้ชิงแชมป์โลกเส้นจริงกับเอ็มมานูเอลโรดิเกตแต่ในเวลาต่อมาทางโนนิโตโดเน่ก็เกิดการติดเชื้อโควิด -19 จนไม่สามารถขึ้นชกชิงแชมป์โลกที่ว่างอยู่ได้แชมป์โลกจึงว่างมาตลอดทาง w b c จึงได้คืนสถานะให้นอดีนอบาลี ที่หายจากอาการป่วยแล้วทั้งนี้หลังจากที่ WBC ก็ยังมีแผนให้นอด์ดนูบารีได้ขึ้นโชกับโนนิโตโดแน่เพื่อชิงแชมป์โลก WBC รุ่นเป็นตําเวทในอนาคตแต่จะเกิดขึ้นในเวลาไหนนั้นคงต้องรอให้ทั้งสองคนฝื้นฟูสภาพร่างกายให้เต็มที่เสียก่อนนั่นเอง